ชิคกี้พายสวัสดีครับพบกับอาร์ตเวเดน่าอาร์ยันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็มาเจอกันหน้าสดกันจะมาทำ how to สอนแต่งหน้ากันมีเพื่อนขอมาว่าอยากได้ลุคการแต่งหน้าแบบสีน้ำตาลอะไรอย่างงี้ก็เลยจะมาแต่งลุคหน้าสีน้ำตาลให้ดูกันเรามาเริ่มกันเลยนะลงสกินแคร์ให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะแต่งหน้าด้วยนะครับจะได้ให้ความชุ่มชื้นกับใบหน้าแล้วก็เครื่องสำอางจะได้ติดทนนั่นเองนะจ๊ะก็สำหรับรองพื้นถูและดีที่เราแนะนำเนี่ยก็จะเป็น Maybelline นะ Super Stay Full CoverageFoundation นะครับแต่เราจะลงแบบเบาๆเนาะเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างจะหนาแล้วก็อันนี้สำหรับใครที่แบบงานผิวแบบว่าต้องการการปกปิดหรือจะต้องการความแบบว่าแน่นทุกสถานการณ์แต่งไปงานแบบแน่นๆอะไรเงี้ยอันนี้คือเหมาะมากๆเลยนะเขาก็จะมีความปกปิดอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อนข้างติดทนรองพื้นเสร็จแล้วเราก็จะมาลงเป็นคอนซีลเลอร์กันนะครับ Collection Lasting Perfection Concealer นั่นเองนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปซื้อตามเพิ่มเพราะว่าค่อนข้างถูกแล้วก็มีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1บ่อยมากคือบางคนอ่ะใช้ก็ดีบางคนใช้ก็ไม่ดีคือถ้าคนผิวแห้งอาจจะไม่ชอบตัวนี้นะครับสำหรับใครผิวมันเนี่ยอาจจะชอบลงพวกสกินแคร์ที่เพิ่มความชุ่มชื้นเยอะๆนะมันจะได้ช่วยให้คอนซีลเลอร์นางเนี่ยไม่แห้งจนเกินไปนะจ๊ะสำหรับบลัชออนของเรานะครับเราก็จะใช้เป็นของ 4U2 นะอันนี้เป็นรุ่น Love Me More นะเป็นบลัชออนเนื้อครีมที่เขาเพิ่งออกมาอันนี้ดีหน่อยคือเขามีกระจกให้เราด้วยนะจ๊ะก็จะมีกระจกให้เราด้วยนะครับสีที่เราใช้เนี่ยเป็นสีเบอร์ C6นะครับ Am Perfect For You นะอันนี้มันก็จะออกแบบส้มๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยลองที่เชลมันคือแบบสีมันอีกแบบหนึ่งแต่พอเอากลับมาสีมันอีกแบบหนึ่งคืองงเหมือนกันสำหรับไอเนื้อครีมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนใช้นิ้วลงอ่ะสีมันจะสวยกว่าลองใช้แบบสปอนลงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าสีมันแบบเหมือนกับว่ามันไม่สวยเท่ากับการใช้นิ้วลงอ่ะแล้วก็ลงตรงจมูกนิดนึงก็ไม่ต้องโฟกัสเล็บชั้นมากเกินไปเพราะว่าเล็บชั้นก็เด่นเด้อแดงอยู่นิ้วเดียวรู้สึกข้างนี้แบบไม่เท่ากับข้างนี้ว่ะเติมจ้าพอเราลงอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลงเป็นแป้งทานสลูเซนนะครับหรือแป้งฝุ่นโปร่งแสงที่แบบไม่มีสีที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นของเจ้านางนะครับก็คือสภาพก็คือรู้ว่าใช้จริงนะก็จะปัดเบาๆคือแบบไม่ได้เอางานแบบแน่นมากเลยขนาดนั้นนะเอาให้เหมือนแบบว่าเซตเนื้อครีมที่เราลงไปเมื่อกี้ต่อไปเราจะมาที่งานลูกตากันลูกตาเลยเหรอสำหรับตาเนี่ยเราจะใช้เป็นซิงเกิลชาโดว์ของ The Face Shop นะเราจะใช้เป็นสีนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็น The Face Shop Mono Coupe Eyeshadow Matte สีเบอร์ BR05 นะจ๊ะก็ลงเป็นเบสให้กับเปลือกตาเราก่อนสีมันจะเป็นสีแบบอ่อนๆน้ำตาลอ่อนเอาไว้ลงก่อนที่จะแบบลงสีอื่นลองลงมาตรงใต้ตาล่างด้วยใครที่แบบต้องงานเบาๆแล้วแบบไม่ต้องการเยอะคือสีอันนี้สีเดียวก็จบได้เลยนะจ๊ะหลังจากนั้นเราจะมาเล่นกับสีส้มกันนะครับเราจะมาเล่นกับสีนี้นะครับอันนี้เป็นสี BR06 นะครับอันนี้เราจะลงบริเวณชั้นตาเท่านั้นนะฮะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ใช้3สีไปเลยนะจ๊ะตอนจุดนี้เราจะใช้เป็นสีเบอร์ BR09 นะครับอันนี้จะเป็นน้ำตาลเข้มเลยนะครับแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้เข้มขนาดนั้นหรอกนะทุกคนอันนี้เราจะเอามาลงบริเวณหางตาของเราเพื่อให้หางตาเราเนี่ยดูเข้มขึ้นโตขึ้นขัดเบาดินเลยหลังจากนั้นเราก็จะแปรงหัวแบบนี้นะครับมาเป็นบริเวณขอบๆนิดนึงให้มันฟูหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมากรีดอายไลเนอร์กันนะจ๊ะอายไลเนอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นอายไลเนอร์ของพี่น้องฉัตรนะครับรุ่น Brow It นะฮะ149บาทก็จะได้มา2หัวนะครับจะเป็นหัวที่แบบหัวออโต้อย่างนี้ด้านนึงเนี่ยก็จะได้เป็นหัวแบบเมจิกด้านหนึ่งนี้เราก็จะลงจากตรงกลางตานะครับไปถึงบริเวณหางตานี่ต้องใช้ความชำนาญนิดนึงนี่มีหางได้แต่ไม่ต้องยาวมากนะครับเอาลงมาข้างล่างด้วยนะครับแต่ว่าอันข้างล่างใต้ตาล่างเนี่ยเราจะใช้เป็นหัวแบบนี้นะจ๊ะ
เอามาถึงแบบบริเวณครึ่งตาอย่างนี้นะครับมีเชื่อมกันนิดนึงโอเคพอตาเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้อ่ะและอีกอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยจะมาทำไฮไลท์ตรงใต้ตากันด้วยนะครับก็จะใช้เป็นของอันนี้นะครับ Color Bucket นะเขาลดราคาใน Even Boy อยู่นะครับราคา90บาทจ้าจานนี้ใต้ตาเราก็จะดูสว่างขึ้นมาทันทีสำหรับงานปากของเราเนี่ยเราก็จะมากลับมาหา For You Too นิดนึงนะครับกับ Kiss Me Harder นั่นเองก็เป็นอันรุ่นใหม่ของเขานะครับสีที่เราใช้เนี่ยเป็นสีเบอร์02นั่นเองนะครับมันก็จะเป็นน้ำตาลแบบนี้เลยคือแพ็กเกจจริงมันดูแบบอุ๊ยมีน้ำตาลไปหรือเปล่าแต่พอลงปากจริงๆคือมันก็ไม่ได้น้ำตาลขนาดนั้นนะทุกคนมันจะออกน้ำตาลแดงๆนะจ๊ะแล้วก็เบนขอบๆให้มันฟุ้งๆหน่อยก็จะประมาณนี้นี่มันก็จะเป็นแบบออกแบบน้ำตาลแดงๆสวยมากๆนะครับก็เสร็จแล้วกับแบบรูปการแต่งหน้าโทนน้ำตาลมันก็ไม่ได้แบบน้ำตาลทั้งหมดนะมันก็ยังมีความแบบแดงๆชมพูชมพูอยู่น่าจะชื่นชอบกันนะเออคือโทนน้ำตาลเนี่ยเป็นโทนที่แบบค่อนข้างแต่งกันง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะก็คือน้ำตาลอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมาะกับทุกสีผิวเลยทั้งผิวคล้ำผิวสองสีผิวสีน้ำผึ้งหรือจะผิวขาวอะไรเงี้ยก็สามารถแต่งสีน้ำตาลได้ด้วยนะจ๊ะโดยรวมเนี่ยมันก็จะเบาๆสบายๆแบบนี้นั่นเองโอเคสำหรับ How to การแต่งหน้าลุคโทนสีน้ำตาลก็มาประมาณนี้นะครับใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับใครดูถึงจุดนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัปโหลดใหม่จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย